สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่อันจะมารีวิวกับตัวนี้นะครับกับป๊อปซานะครับป๊อปคอร์นรสช็อกโกแลตผสมสตรอเบอรี่อบกรอบนะครับตัวนี้นะครับผลิตบายเมเจอร์ซินิเพ็กนะครับก็นะครับเดี๋ยวจะชิมกันนะครับว่าเป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นนะครับป๊อปคอร์นเกรดโรงหนังนะจ๊ะนี่จ้านี่มีสตรอเบอรี่กับป๊อปคอร์นนะครับแต่ก่อนกินนะจ๊ะมีคำเตือนสำหรับผู้แพ้อาหารนะครับในนี้นะจ๊ะมีส่วนผสมของนมและถั่วเหลืองใครแพ้2 อย่างนี้เลี่ยงนะครับแล้วในส่วนที่เป็นสตรอเบอรี่นะจ๊ะนี่ๆเขาให้มา 15% นะครับส่วนในเรื่องของช็อกโกแลตเนี่ยเราได้ผงโกโก้มา 2.15% นะจ๊ะมาเดี๋ยวชิมกันนะครับว่าป๊อปคอร์นนะครับเกรดลงหนังจะเป็นยังไงกันบ้างนะจ๊ะปึ๊บนี่จ้านี่จ้าโอ้โหสีสวยนะนี่เดี๋ยวก็ต้องเข้าใจนะครับมันเป็นสตรอเบอรี่อบแห้งนะจ๊ะแต่ในรูปนี้ดูสดๆนะครับแต่ของจริงมันเป็นประมาณขนาดนี้นะจ๊ะแล้วก็นี่ครับมันมีเยอะกว่านี้นะจ๊ะแต่ในจานพี่อันใส่ได้เท่านี้นะจ๊ะเอ้ยนี่เกรดของนี่ป๊อปคอร์นก็ดีนะเฮ้ยกลิ่นหอมช็อกโกแลตเฮ้ยนี่แค่หอมสตรอเบอรี่นะครับโอเคครับคราวนี้ชิมรสชาติจ้ะอ่ะโอเคครับกินไปเกือบหมดจานแล้วลืมรสชาติได้เขาบอกว่าเฮ้ยตัวนี้ทำได้ดีมากนะครับไอ้ตัวนี้เท่าไหร่วะเพี้ยนจำไม่ได้นะว่า90 บาทหรือ100นะครับเดี๋ยวทิ้งดินร้านให้นะครับเออมันก็เหมาะสมกับราคานะครับก็คือว่าเนี่ยป๊อปคอร์นนะครับเขาได้เกิดดีมากที่สำคัญนะครับต่างจากยี่ห้อที่มันราคา20-30 บาทอย่างชัดเจนก็คือนะครับมันมีเรื่องความกรอบมากกว่าแล้วก็ท็อปกระดาษของเขาเนี่ยเป็นช็อกโกแลตแบบเกรดดีแล้วก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่ให้รสชาติความเป็นโกโก้เต็มๆครับไอ้จ้าที่มันดูผูกอ่ะมันจะมีความเป็นโกโก้ไหมมันมีแต่มันแฝงไว้ด้วยความหวานนะครับไอ้นี่มันมีความเป็นแบบโกโก้แบบเต็มที่แล้วมาตัดกับตัวนี้นะจ๊ะกับสตรอเบอรี่เนี่ยพี่เฮ้ยอบแห้งแล้วเป็นเกรดดีด้วยดังนั้นก็จะมีความตัดรสนะครับของช็อกโกแลตนะครับที่ขมนะครับตัดรสนะครับด้วยความเปรี้ยวของสตรอเบอรี่เฮ้ยเป็นการตัดอย่างลงตัวแล้วสตรอเบอรี่เขาก็แบบเกรดดีอ่ะกัดแล้วก็กรอบด้วยเนี่ยเป็นบางเจ้านะอบถ้าเกิดอบไม่ดีนะครับมันจะได้เป็นสตรอเบอรี่แบบเกรดนี่แหละไอ้เนี่ยแบบเนี่ยกรอบแล้วดีแล้วก็ไม่ให้แบบสตรอเบอรี่เก่าๆนะเป็นสตรอเบอรี่แบบของใหม่ด้วยเนี่ยเกลือเปรี้ยวมันตัดรสกับขมเฮ้ยทำได้ดีมากครับสมราคาครับก็เนี่ยครับคือหนึ่งเหตุผลนะครับบางคนก็บอกว่าทำไมเห็นชอบแวะไปมีเจอบ่อยจังเขาบอกว่าไปกินป๊อปคอร์นเนี่ยครับก็ได้ป๊อปคอร์นมาตรฐานขนาดนี้มาครับโอเคครับถือว่าทำได้ดีนะครับเกรดป๊อปคอร์นก็ต่างจากเจ้าอื่นโกโก้ก็เน้นนะครับความเข้มนะครับรวมถึงสตรอเบอรี่ที่มีความเปรี้ยวมาตัดความเข้มนะครับของตัวนี้ลงตัวมากๆโอเคครับเพื่อจบการรีวิวคลิปนี้เพียงเท่านี้นะครับชอบฝากกดแชร์ด้วยนะจ๊ะรวมถึงใครอยากสนับสนุนเพื่อนนะจ๊ะมีช่องทางธนาคารออมสินคิดอยู่ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้ะ